ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังอยู่กับ10ตำรวจตรีสมภพเที่ยงธรรมนะฮะผู้ที่ถูกขโมยของรักของหวงเนี่ยเอาไปขายในเฟซในเฟซไอ้โจรกลับใจนะฮะมาถูกคือเป็นถึงตำรวจคุณแต่มาถูกล้วงคอลงไปได้ยังไงแล้วคือไม่ได้ขโมยที่บ้านด้วยฮะขโมยที่โรงเรียนนายสิบนะนะฮะใช่ไหมเออก็เลยต้องให้ไปปรึกษาปรมาจารย์ครับซึ่งเป็นอาจารย์ของเขานั่นเองนะฮะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ครับขอต้อนรับด้วยนะฮะพันตำรวจตรีกมลวงแสนสารนะครับสารวัตรกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคที่3สวัสดีครับสารวัตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมไม่ใช่ระดับปรมาจารย์แล้วก็คือแนะนำน้องๆค่ะเรื่องการสืบสวนการจับโจรอะไรเนี่ยครับน้องก็โทรไปว่าครูครับผมมีปัญหาครับพอดีกางเกงในที่ตากไว้นะครับในกองร้อยหายแล้วไม่ได้หายตัวเดียว2ตัวหายเป็นร้อยณตอนแล้วตอนแรกสารวัตรขำไหมถามจริงๆสารวัตรรู้สึกยังไงขำนะครับก็ขำแต่ว่ามันก็ขำไม่ออกเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นตำรวจโดนขโมยแล้วถ้าจับไม่ได้แล้วก็ความเดือดร้อนของน้องๆใช่ไหมครับแล้วก็แล้วอยู่ในรั้วตำรวจเองด้วยอ่ะมันก็ขำแต่ก็ไม่ออกขำไม่ออกคิดอย่างเดียวว่าต้องหาวิธีจับโจรรายนี้ให้ได้ตอนนั้นวัดเริ่มต้นจากที่ไหนอะไรยังไงคะในการจับโจรรายนี้ก็จากเรียกให้น้องที่กางเกงในหายมาประชุมที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคคุณนึกภาพมันเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่นะทั้งห้องประชุมเนี่ยนักเรียนใน10จะไปหมดคนกางเกงในหายหมดเออจะเครียดก็เครียดจะขำก็ขำนะคือแบบที่โดนขโมยกี่ตัวเพื่อนๆน่ะก็เยอะอะครับหมายถึงว่าแบบที่คนเดียวโดนถึง4ตัว5ตัวมีมั้ยหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณก็เฉลี่ย2ตัว3ตัวอะไรมาเนี่ยมากกว่าไปก็มูลค่าดูไม่แบบเลอค่าไม่น้อยนะครับดูไม่เลอค่าเออยังไงต่อครับสารวัตรครับครับก็จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็พบว่า1เปิดเฟซขายค่ะ2เอาไปจำหน่ายแล้วก็มีการตอนเข้ามาขโมยก็มีการเช็คอินก็ไม่รู้ว่าของจริงนะเรียนนายสิบนะครับก็เลยให้แฝงตัวครับเพราะว่าน้องเนี่ยได้เฟซมาแล้วครับซึ่งตัวกับผมเองก็แฝงเหมือนกันคือใช้เฟซปลอมค่ะผมก็คิดไรไม่ออกผมก็เดินไปหลังบ้านถ่ายกางเกงในผมเหมือนกันอันนี้คือข้อเท็จจริงครับพอแอดไปเขาก็รับแอดแผนของเราคือว่าถามซื้อให้ได้เพื่อให้ได้ถึงเบอร์บัญชีครับเป็นใครที่ไหนอย่างไรอยากรู้ตอนที่เขาคุยอะขายกันยังไงตัวนึงกี่บาทหรือใช่ครับก็ถามกันอย่างเงี้ยชุดบอลราคาเท่าไหร่มีชุดบอลขายด้วยมีทุกอย่างที่เขาที่สอยได้ก็มีแต่ของผู้ชายของพี่หญิงมีไหมของพี่หญิงมีไหมคุณก็อยากได้ค่ะไม่มีของผู้หญิงมีไหมไม่มีเหรอฮะมีของผู้ชายเพราะว่าเรามารู้ภายหลังจากที่จับกุมตัวผู้ต้องหาได้นะครับรู้สึกว่าเขาจะเป็นประเภทไม่ใช่ชายแท้ครับใช่เหรอเก่งกว่าเก่งกว่าบางชนีไงก็เลยไม่มีของก็รสนิยมก็ชัดเจนนางคงจะสอยเอาไว้ใช้เองหรือเปล่าตอนแรกค่ะแล้วจริงๆแล้วเพื่อนในเฟซเขาไอ้โจรกลับใจมีเยอะไหมแอปเข้าไปเนี่ยเห็นกลุ่มนี้ประมาณ 3,000 โอ้ยประมาณนะครับ 3,000 กว่าก็เยอะนะดูสิครับจริงๆอยู่ในนั้นหรือเปล่าคะผู้จัดการผมพอเราไปตรวจสอบปุ๊บเราได้ชื่อได้อาชีพการงานอะไรเขามาหรือเปล่าคะอาชีพการงานยังไม่ได้แต่ว่าได้ในอินบ็อกซ์เราสามารถเข้าไปดูโลเคชั่นที่คุยได้ก็เลยส่วนหนึ่งก็เลยเปิดโลเคชั่นปุ๊บก็เห็นว่าคนนี้อยู่ในเอสอพาร์ตเมนต์เฟซอีกอย่างนึงที่เขาก็โพสต์ว่าของน้องข้างห้องหน้าสอยมาดมอ่ะเขาขึ้นเขาถ่ายรูปแล้วก็ลงเฟซหน้าสอยมาดมทักมาจ้าอย่างงี้ป่ะ
๊บแล้วเป็นยังไงคะก็พอเราเห็นในเฟซเขาที่เขาโพสต์นะครับอ๋อคือรูปซ้ายที่เขาโพสต์สถานที่จริงที่เราไปดูก็เห็นรั้วเขียวไหมครับค่ะรั้วเขียว3รั้วนะครับอ่าฮะตรงระเบียงนะใช่ตรงระเบียงตรงนี้แหละที่เขาถ่ายแล้วก็โพสต์ขึ้นว่าของน้องข้างห้องหน้าสวยจังเลยอ๋อครับผมตรงรั้วเขียวนี่ครับมันจะมีอ๋อนี่อ๋อนี่ไงแล้วก็จะมีภาพที่มีกางเกงในด้วยนะครับอ๋ออีกภาพหนึ่งที่จะเห็นอยู่ว่าแอบถ่ายกางเกงในมานะคะนี่นี่อันนี้อ๋อนี่ไงรั้วเขียวเออใช่ใช่ลักษณะทางกายภาพอย่างนี้กับเราที่ไปดูจริงใช่ไหมครับมันตรงกันมันคล้ายกันก็เมื่อเรารู้สถานที่ก็ให้นักเรียนน้องนักเรียนนายสิบถามซื้อคนเดิมล่อซื้อครับถามซื้อก็ตกลงกันว่าเก็บตัวในราคา500บาทก็จะส่งกันทางไปรษณีย์ครับทางตำรวจก็เลยไปวางกำลังไว้ก่อนเนี่ยฮะอันนี้รถเขาแทนตัวเขาครับที่ขวามือของทีมงานก็สวัสดีท่านหนึ่งก็คือนี่นะครับกล่องไปรษณีย์กล่องไปรษณีย์ครับกล่องพัสดุใช่ครับแล้วคนนี้เหรอฮะคนนี้เหรอฮะคนที่นั่งอยู่เนี่ยฮะคนที่นั่งอยู่นี่แหละครับใช่ครับนี่คุณเห็นแค่ติ่งหูเขายังบอกว่าหน้าตาดีเหรอเห็นแล้วแวบหนึ่งนี่โอ้ยทำไมใส่ชุดขาวๆคืออะไรฮะเขาเป็นบุรุษพยาบาลครับเป็นบุรุษพยาบาลด้วยใช่หน้าที่การงานก็ดูดีนะครับพี่หุ้ยแล้วนี่อะไรคือที่สอยเหรอใช่ดูหน้าไม่รู้ใจครับโอ้โหดูสิคุณดูสะอาดสะอ้านด้วยนะดูตัวเขาอะแต่ท่าทางเขาออกเลยนะว่าแบบออกตุ้งติ๊งตุ้งติ๊งนิดนึงนี้แล้วเจ้าตัวว่ายังไงตอนเข้าจับกุมอะค่ะก็รับสารภาพทุกอย่างเพราะว่าเหมือนจำนนด้วยหลักฐานอะไรก็คามือก็ไม่ปฏิเสธอะไรเลยปฏิเสธขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบคนที่ห้องก็ยินดีเจออะไรบ้างคะของกลางเยอะมากใช่ไหมฮะนี่คือหลากสีหลายอารมณ์ไหนลองเปิดดูซิอยากรู้ว่ามีกี่ตัวเป็นเสร็จแล้วสมภพได้นับไหมของสมภพยังอยู่ไหมเนี่ยนะนับไม่ได้ครับเพราะตู้เสื้อผ้าทั้งตู้กางเกงในทั้งหมดโอ้โหมันเยอะมากดูคลิปวิดีโอจนจับผู้ต้องหาได้ละสมภพไปอยู่ไหนไหนบอกช่วยเหลือสารวัตรไงก็ช่วยครับแต่ช่วงพอดีว่าที่ว่าถ่ายรูปผมอยู่มุมห้องอยู่มุมห้องทำอะไรอยู่คนกางเกงในอยู่คนกางเกงในอยู่หาตัวเองหาตัวเองหาหลักฐานแล้วเจอไหมไม่เจอครับไปแล้วยันแสดงว่าเรตติ้งดีอยู่ขายได้ขายไปแล้วไม่แล้วมีเพื่อนที่ไปด้วยกันใช่ครับทั้งหมด5คนครับเจอไหมเจอกี่คนเจอ3คนครับโอ้แปลว่าเรตติ้งดีสองคนดูเรตติ้งแย่สองคนอยากรู้ว่าแบบมันมีแบบอะไรแปลกๆมันมีเออมันเป็นยังไงอ่ะมีทุกรายครับก็คืออาจจะเป็นกางเกงในของผู้ชายแท้ก็แบบก็ต้องมีแบบของที่ว่าไม่แท้ด้วยก็จะมีลายเสือดาวลายเสือดาวผู้ชายแท้ๆจะไม่เห็นใส่เลยฮะว้ายสีเสือดาวผมไม่ใส่แต่ใส่ลายฮะใส่สีแดงจริงๆบางทีก็ลายมิกกี้เมาส์ลายมินเนี่ยนอะไรเกินไปโธ่เอ้ยของบอยบ้างมั้ยมี2ตัวเฮ้ยรู้ได้ไงวะรู้ได้ชื่อติดไว้มีชื่อติดด้วยเออดีเจอของกลางเพียบครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายังไงสารวัตรเรื่องนี้มันก็ขับไม่ออกนะครับเพราะว่าเป็นของตำรวจเองที่เป็นผู้เสียหายมันก็หรือว่าเป็นเหมือนมากระตุกเหนือดหนวดเสือนะครับสิ่งที่ผู้ต้องหาเขาทำเนี่ยมันจะไม่เป็นไรเลยหากเขาไม่ได้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับประชาชนทั่วไปแต่เขาขโมยแล้วก็เอามาขายทำในสิ่งที่รักก็ใช่นะครับอยากฝากไว้ว่าทำในสิ่งที่รักก็ใช่แต่ว่าอย่าสร้างความเดือดร้อนนะครับพี่น้องครับนี่น้องสมภพบ้างค่ะเห็นว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็อย่าทำเลยครับยังไงก็ผิดถึงแม้ว่าอาจจะคิดว่าเฮ้ยกางเกงในตัวเดียวขโมยไปไม่เป็นไรหรอกใช่ครับหลายตัวไม่ได้ขโมยก็คือขโมยก็ผิดถือว่าถ้าเจอเคสแบบนี้ก็นี่เลย
มาแจ้งความได้นะฮะ สิบตำรวจตรีสมภพเที่ยงธรรมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะพันตำรวจตรีกมลวงแสนสารมากนะครับขอบพระคุณมากครับทั้งสองคนครับขอบคุณครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่เราหักเหลี่ยมโจรครับ ช่วงหน้าเรามาล้วงตับโจรกันครับนั่นแหละก็เปิดออกมาก็จะเห็นหน้าผู้ต้องหาแล้วรู้สึกยังไงใจหนึ่งก็สงสารนะพี่แต่อีกใจหนึ่งก็สะใจน้องๆก็เลือกเอาของตัวเองเลือกเอาคืนด้วยยังเอากลับไปอีกไม่ก็คือเอาเพื่อมาเป็นหลักฐานเนาะเป็นใช่แต่ไม่ได้เอากลับไปใช้อีกนะเผื่อเขาเอาไปดมแล้วไปพี่ไม่ใช่ไปแล้วเสร็จดีกว่า300ตัวอยู่ในห้องนอนน่าประทับใจมากเดี๋ยวคุณเดินลงมาดูตอนแกงว่าผมเลยพี่เอารถยังรถขับรถยังก็ที่อับเขาก็จอดไปที่หมอปลายด้วยยังเขาปาดหน้าบนเลยเขาโบเขาจอดทาแล้วครับขวางเขาเลยจอดทามีโบลักษณะขวางมีคนยางมาโบกนะครับคือจะใกล้ๆขอความช่วยเหลือเนี่ยนะเขาก็เลยจอดผมขอคนในพื้นที่หน่อยผมก็จะเคลียร์ให้คนในแถวนี้ที่ยังล่ะ